เรือนพรภักดีเรือนไทยที่วิจิตรงดงามคงความเป็นไทยโบราณทรงคุณค่าด้วยงานไม้ทั้งเรือนตกแต่งประดับประดาด้วยประติมากรรมงานไม้แกะสลักอายุกว่าร้อยปีได้อย่างลงตัวชวนให้หลงไหลสัมผัสกับคุณค่าความภาคภูมิใจของความเป็นไทยรังสรรค์ให้เรือนพรภักดีเป็นสถานที่เล่าเรื่องศิลปะวัฒนธรรมประเพณีในคอนเซปต์อิ่มหนำสำราญโดยคุณกัญญากรภักดีดิฐกุลผู้บริหารและเจ้าของเรือนพรภักดีร่วมกับคุณพิสิทธิเวชตั้งตะการผู้บริหารหอเจ้ากอซันไรฟ์ทราเวลเปิดเรือนพรภักดีให้แขกผู้มีเกียรติได้สัมผัสความเป็นไทยนอกจากนี้ท่านยังได้เพลิดเพลินไปกับศิลปะการแสดงวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่าอาทิฟ้อนพัดรำกองยาวตะลีกีปัดและนอกจากศิลปะการแสดงที่จะสร้างความสำราญใจให้กับทุกท่านแล้วยังมีกิจกรรมแกะสลักผักผลไม้งานฝีมือที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษแต่โบราณ We take care of you เรือนพรภักดีนี่เกิดจากความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆค่ะเป็นคนที่รักเรือนไทยชอบงานไม้งานแกะสลักอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตัวเรือนนะคะผ้าไทยอะไรที่เป็นไทยอะไรเงี้ยแม่จะชอบมากแล้วทีนี้พอมีโอกาสมีกำลังที่จะสร้างเรือนนี้ได้ก็กล้าจะสร้างเรือนเล็กๆเอาไว้ปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ทำไปทำมามาเจอโควิดด้วยค่ะไม่ทราบจะทำอะไรก็เลยเติมไปเรื่อยๆเลยค่ะเราทำไปด้วยความรักไม่ได้คิดถึงเรื่องมูลค่าทำเติมไปเรื่อยๆไปเจอชอบอะไรแล้วก็จินตนาการทำเราไปเรื่อยๆก็เลยเกิดเป็นความคิดว่าเราเก็บไปคนเดียวอายุเราก็มากแล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้ชอบเหมือนเราได้มาเห็นให้ลูกหลานได้สืบสานอะไรเงี้ยปกติเปิดเป็นรับงานจัดงานแต่งงานอะไรเงี้ยนะคะแล้วทีนี้เราก็เลยว่ามันก็ยังเห็นยังน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดเป็นว่าอยากให้คนมาทานข้าวมาชมการแสดงเห็นวิถีไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่นี่เราก็เลยจัดเป็นงานขายแพ็กเกจทานอาหารเย็นอาหารค่ำแล้วก็มีการแสดงดูวิถีไทยของเราอะค่ะแล้วก็ให้แขกเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าไม่ได้ไปทานร้านอาหารมันมาทานข้าวบรรยากาศและเหมือนคนครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะจัดมีการนวดแผนไทยดูการต่อผ้าแล้วก็การแกะสลักอะไรเงี้ยวิถีไทยๆดั้งเดิมรุ่นปู่ย่าตายายเราประมาณนั้นค่ะแล้วก็ทานขนมไทยอาหารไทยๆโดยสีมือแม่เองรับทุกอย่างเลยเวดดิ้งอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ขอให้ชอบอย่างเดียวขอให้ชอบแบบเหมือนเราชอบพิธีไทยชอบอะไรไทยๆแล้วยินดีต้อนรับแบบคนครอบครัวเดียวกันแขกทุกท่านนะทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับที่แล้วก็ที่เป็น FC แม่อยู่ถ้าอยากจะมาชมเรือนไทยใช้แบบชีวิตไทยๆนะทานขนมไทยอ่านไทยก็เชิญที่เรือนพรภักดีเข้ามาจองในเพจเรือนพรภักดีได้เลยค่ะค่ะเรือนพรภักดียินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาชมเรือนค่ะ